ประเสริฐชี้ต้องคุยกันอีกครั้งโอกาส16ส.ส.ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหลังโหวตเศรษฐาประเสริฐชี้ต้องคุยกันอีกครั้งโอกาส16ส.ส.ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหลังโหวตเศรษฐาเผยไม่ทราบว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไรวันที่23สิงหาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์หลังมีข่าวว่า16ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.โหวตสวนมติพรรคให้นายเศรษฐาทวีสินได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะมีการมาร่วมงานกันนายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไรขอให้รอดูระยะหนึ่งก่อนและขอขอบคุณส.ส.ทั้ง16คนที่โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีจำนวนตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้ผู้สนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราคิดไว้ส่วนจะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกันนอกรอบหลังจากที่โหวตนายกรัฐมนตรีแล้วบ้างหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับตนโดยตรงแต่ไปทางผู้ใหญ่บางท่านของพรรคเพื่อไทยและทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งจะมาโหวตสนับสนุนเราสุวัฒน์ดีใจกับเพื่อไทยชมนโยบายเศรษฐกิจดีรัฐบาลมีเสถียรภาพฝ่ายค้านก็เข้มแข็งสุวัฒน์ดีใจกับเพื่อไทยชมนโยบายเศรษฐกิจดีรัฐบาลมีเสถียรภาพเชื่อความขัดแย้งในอดีตระหว่างพรรคการเมืองลดลงส่วนฝ่ายค้านก็เข้มแข็งวันที่23สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าชพกกล่าวก่อนเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ว่าตนดีใจกับพรรคเพื่อไทยด้วยถือเป็นโครงสร้างของพรรครัฐบาลที่ดีเพราะวันนี้เรามีเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองที่จะต้องแก้ไขนายสุวัฒน์กล่าวต่อว่าเราได้นายกรัฐมนตรีที่มีพื้นฐานความเข้าใจในเศรษฐกิจและมีพรรคแกนนำที่มีความเข้มแข็งในนโยบายด้านเศรษฐกิจประกอบกับเสถียรภาพของรัฐบาลที่มีถึง314เสียงถือว่าเป็นเสถียรภาพที่ดีและพรรคการเมืองที่เป็นองค์ประกอบก็มีหลายพรรคแม้ในอดีตจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่วันนี้เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วตนเห็นว่าความขัดแย้งในอดีตจะลดระดับระหว่างพรรคการเมืองได้จะทำให้อุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองลดลงนายสุวัฒน์กล่าวอีกว่าภาพลักษณ์ของนายเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศและประชาชนได้แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านซึ่งคือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนถือว่าฝ่ายค้านในสภาชุดนี้มีความเข้มแข็งก็ดีมีความสมดุลมีการถ่วงดุลกันนายสุวัฒน์กล่าวต่อว่าในส่วนของนโยบายของรัฐบาลมีการหารือกันว่าจะใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักแต่พรรคเพื่อไทยบอกกับพรรคร่วมทุกพรรคว่าหากพรรคไหนมีนโยบายที่ดีกับประเทศและสามารถกลมกลืนผสมผสานเข้ากับนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่จะรับฟังขอบคุณที่ให้โอกาสพรรคร่วมในการเสนอนโยบายซึ่งเราตกลงกันไว้ว่าจะมีการพูดคุยกันในคณะทำงานและพูดชัดเจนว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยืนยันว่าพรรคชาติพัฒนากล้าไม่มีเงื่อนไขในเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเมื่อเลือกตั้งมาแล้วอะไรที่เราช่วยทำให้ประเทศได้อย่างการจัดตั้งรัฐบาลและมีนายกรัฐมนตรีเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนในเรื่องอื่นไม่ได้พูดถึงนายสุวัฒน์กล่าว
บิ๊กตู่ฝากงานรัฐบาลน่าช่วยดูแลข้าราชการวิษณุแจ้งคณะรัฐมนตรีรักษาการทำงานถึงเมื่อไหร่บิ๊กตู่ฝากรัฐบาลน่าช่วยดูแลข้าราชการพร้อมแนะให้ยึดมั่นกรมทำสิ่งถูกต้องวิษณุหวังรัฐบาลใหม่สารต่อกฎหมายสำคัญบางฉบับเมื่อวันที่23สิงหาคม2566รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมถึง6คนประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงต้นการประชุมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รายงานผลปฏิบัติภารกิจต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นนายวิษณุชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานว่าตอนนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังทำงานไม่ได้ยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ถวายสัตย์เราต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่จะถวายสัตย์และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วมาถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีถึงจะเป็นเรื่องของทำเนียบรัฐบาลแล้วนายวิษณุยังระบุว่าเสียดายกฎหมายสำคัญที่ค้างสภาเดิมอยู่เช่นพ.ร.บ.การศึกษาพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมซึ่งตามรัฐธรรมนูญเมื่อยุบสภากฎหมายที่ค้างในสภาจะตกไปถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้สามารถเสนอขึ้นมาใหม่ได้ภายใน60วันได้แต่วันนี้ก็ไม่ทันแล้วจึงอยากฝากรัฐบาลว่าถ้าคุยกันได้เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำต่อนายวิษณุย้ำถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการว่ายังต้องทำงานต่อไปเนื่องจากยังมีเรื่องกฎหมายเรื่องต่างประเทศที่ต้องลงนามและต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งยังนำเข้าคณะรัฐมนตรีได้ทำเท่าที่อยู่ในอำนาจของรัฐบาลรักษาการที่จะทำได้ในช่วงท้ายการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณคณะรัฐมนตรีว่าขอบทุกคนที่ช่วยกันทำงานแล้วฝากรัฐบาลชุดใหม่ทำงานต่อไปและฝากให้ช่วยดูแลข้าราชการด้วยและขอให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นทำตามกฎหมายทำสิ่งที่ถูกต้องใช้เหตุผลใช้หลักการ